เดินเข้ามาเดินเข้ามาเก่งจังเลยซ้ำว้ายยาโย่หัวมึงเชื่อไหมว่าพ่อแม่ลอยมาตลอดทุกเวลาเป็นครั้งแรกที่รอมันเนิ่นนานกว่าจะมาถึงวันนี้เวลาตีห้านิดนิดเหมือนเพลงอัศนีวสันต์เลยว่ะโอเคครับผมรอมันเนิ่นนานมากกว่าจะได้ออกเดินทางกันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่กาญจนบุรียอดมากๆนะครับผมเราจะไปบ้าเต็นท์กันนะครับผมที่กาญจนบุรีนะครับไปเล่นกิจกรรมเครื่องลงเครื่องเล่นอะไรกันเครื่องลงเหรอเครื่องลงก็สิก็ต้องขึ้นก็ต้องลงสิขึ้นก็ต้องมีลงถูกต้องออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายครับเล่นอะไรมีขึ้นต้องมีลงออกกำลังกายมีข้างต้องมีออกรู้ว่าให้กูออกกำลังกายเล่นลงไปเต้นใหญ่เลยมีให้เช้าๆเป็นงี้แหละโอเคผมเจอกันกาญจนบุรีครับผมไปไหนเลยวะไอ้เหี้ยกันรอให้มันถึงเวลากันดิอ๋อถ้าจะกล้องมันขึ้นแล้วก็รถก็ขับไปก่อนอ๋อโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เจอกันโอ้ยเหี้ยเฮ้ยมันก็ยิงจะหน้าแตกหมดช่องเราโอเคเจอกันการจะได้บุเร่ไปอ่ะเอ้าไปไหนเลยอ่ะพี่ขี้มึงเคยดูหนังป่าววะมันตัดต่อได้ด้วยเอาหรอตัดไงทำไงไอ้เหี้ยปึ๊บกระปัดตัดไปปึ๊บเดี๋ยวไปไอ้ตะกล้องขึ้นรถใช่ไหมไปถึงนู่นปึ๊บให้ตะกล้องลงก่อนถึงการเลยใช่เราก็เปิดมันก็ถึงการเลยไม่ต้องรอไม่ต้องชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ต้องเออตะบอลแกะร้องไงนะเออไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไปโง่กันแล้วเว้ยนี่ถึงของจริงเดี๋ยวไอ้เหี้ยเมื่อกี้เล่นมุกเพิ่นไปแล้วกันมาไม่ถึงสักทีนี่ถึงของจริงเฮ้ยก็ลงมาด้วยกันสวัสดีกันพี่นึกว่ามาต้อนรับอ้าวโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาถึงที่แล้วแต่เดี๋ยวจะเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราไปโผล่ไอทีที่ที่นู่นเลยที่นึงอ่ะกูไม่รู้ที่ทำกิจกรรมอ่ะพี่ทีจะมามีเต้นป่ะเต้นอะไรพอแล้วเดี๋ยวตื่นเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้แวะซื้อเบียร์มาแล้วนะร้านสี่ถาดเบียร์ไม่เบียร์แวะซื้อเบียร์มาซื้อเบียร์มาแล้วเบียร์อะไรไม่เบียร์เลยนะนี่ครับวันนี้แข็งแรงกันเลยซื้อเบียร์หน่อยครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเก็บของเก็บของให้เรียบร้อยก่อนไปย้ายไปสวัสดีครับผมโอเควันนี้คือรายการโอ้หน้าบ้าเต้อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นแอดเวนเจอร์กันอะไรอ่ะฮะอะไรนะไม่ได้ยินเลยในอยู่ในเขาด้วยไงก็อย่างเงี้ยยานป่าไงยานไม่ดีฮัลโหลฮะเฮ้ยหาอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไม่มีสัญญาณเลยพี่ไม่ได้ยินเลยตอนนี้ฮัลโหลใครวะเฮ้ยฮัลโหลวางไว้วางไว้ที่ไม่ต้องคุยแล้วกูว่าไอ้เหี้ยไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไงอ่ะเห็นไอ้บิ๊กมันพูดเรื่องสัญญาณนี้ก็นึกถึงอะไรออกบางอย่างหนึ่งจะมาถามทุกคนหน่อยว่าแพ็กเกจโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี่ยเดือนละกี่บาทกันของกูก็ประมาณ1,000 กว่าบาทเฮ้ยไอ้เหี้ยของกู1,500เลยนะอุ้ยโหกู1,700เฮ้ยเฮ้ยไปเขาชาวบ้านเลยเหี้ยเฮ้ยอุ้ยได้ทำไมได้ทำไมก่อนเหี้ยวันนี้กูมีแพ็กเกจที่เรียกได้ว่าโคตรคุ้มมานำเสนอแพ็กเกจฟินอัลต้าให้เน็ตแม็กสปีดเยอะ100 กิกะไบต์แถมยังมีเน็ตไม่อั้นเร็วถึง10 เมกะเบต/เซ็กให้ไปสลับใช้ในแอปเองได้นะครับผมไม่ต้องรอความเร็วแม็กสปีดหมดก่อนด้วยครับผมและโทรฟรีทุกเครือข่าย600 นาทีมึงคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเดือนเท่าไหร่กูว่า1,500แต่กูว่ามันยังไม่เมคเซนส์ว่ะมึงชอบความเมคเซนส์กันใช่ไหมใช่กูจะแนะนำนี่เลยครับซิมฟินโมบายเฮ้ยเอาไปดูกันก่อนนี่คือซิมฟินโมบายนะครับผมซิมฟินโมบายคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดแพ็กเกจฟินอัลต้าราคา329 บาทเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยมึงจ่ายแค่วันแล้วไม่ถึง11 บาทเท่านั้นอ่ะแต่ได้เน็ตไม่อั้นไม่มีหมดและโทรเยอะมากขนาดนี้กูถามหน่อยว่ามึงจะหาที่ไหนได้วะหรือบอกนะไอ้บิ๊กสัญญาณนี่นะครอบคลุมทั่วประเทศ77 จังหวัดเลยด้วยซ้ำอุ้ย
เอาไปดูเอาไปดูก่อนบอกไว้เลยว่าคุ้มมากกูจะแนะนำให้ฟังอีกทีนึงนะแพ็กเกจสุดคุ้มกับซิมฟินโมบายแพ็กเกจฟินอัลต้าเน็ตแม็กสปีดเยอะ100กิกะไบต์สลับใช้เน็ตที่ใช้ได้ไม่อั้นเร็ว10เมกะเบตเปอร์เซ็นต์ได้เองไม่อั้นไม่ต้องรอแม็กสปีดหมดก่อนโทรฟรีทุกเครือข่าย600นาทีราคาเพียงแค่329บาทต่อเดือนราคานี้บอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆไม่จำกัดรอบบินไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาแพงอ่ะไม่ต้องไปเจอที่มึงฟังว่าที่มางวดพิเศษจังพิเศษแล้วนะพิเศษแล้วนะดีแล้วนะมีพิเศษมากกว่านี้อีกเพราะมันพิเศษสำหรับช่องเราโดยเฉพาะเลยใครที่ดูอยู่นะครับผมบอกไว้เลยว่าแค่ใช้โค้ดโอฮาน่าก็จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 15% ในรอบบินแรกถูกและถูกอีกอ่ะแล้วก็ใช้ได้กับทุกแพ็กเกจเลยนะครับผมถ้าใช้กับแพ็กเกจที่แนะนำไปนะจะเหลือแค่280บาทเท่านั้นในรอบบินแรกนะในรอบบินแรกเท่านั้นนะครับผมถูกกว่าเติมเงินอีกเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ยตกแค่วันละไม่ถึง11บาทจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเติมเงินเติมไปเติมมารวมๆแล้วแพงกว่าอีกแถมไม่ติดสัญญาด้วยอยากลองก็ลองใช้ได้เลยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยส่งฟรีด้วยแล้วถ้าเกิดลองแล้วไม่ชอบพวกมึงก็ไปยกเลิกกันเองแล้วก็บอกเลยใครที่ชอบดูดวงเนี่ยของบอลเนี่ยเขาเอาใจสายมูด้วยมีเบอร์มงคลให้เลือกเยอะแยะมากมายมีเพิ่มเติมมาตลอดนะครับผมและที่สำคัญไม่เสียค่าเบอร์ด้วยเฮ้ยถูกจังไอ้เชื่ออย่างดีอ่ะแล้วมันซื้อที่ไหนได้วะซื้อได้ที่เว็บไซต์ finmobile.io นะครับผมมันไม่มีช็อปนะแต่สามารถทักหาแชทซัพพอร์ตได้ในเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็เป็นคนตอบเป็นๆด้วยไม่ใช่แบบว่าเป็นแชทบอทอะไรเงี้ยตอบเป็นบอทไม่ใช่เงี้ยหรือว่าจะคอลเซ็นเตอร์ก็มีนะครับผมโทรได้ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเบอร์นะผม022028585หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ finmobile.io นะครับผมและอย่าลืมนะเขามีแอดไลน์แอดของเขานะครับเพื่อไปติดตามโปรโมชั่นดีๆไปที่ไลน์แอด finmobile.thสุดยอดไปเลยก็บอกเลยมึงไม่ต้องมานั่งฮัลโหลให้เปลืองไอ้สเลดแล้วไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นแอดเวนเจอร์กันอย่างที่บอกไว้ตั้งต้นมีฐานเยอะมากมายเราจะเล่นกันใครที่กลัวความสูงใครที่กลัวเมียเนี่ยต้องทำใจไปเลยไม่เกี่ยวอะไรวะไอ้กลัวความสูงยังเมคเซนส์นะไอ้กลัวเมียเกี่ยวเหี้ยอะไรกับฐานแซวค่อยโอเคไหมเราไปเล่นกันไหมโอเคไปเริ่มเล่นแอดเวนเจอร์กันเลยแต่งตัวผมเมื่อกี้ทำได้ทำการเซ็นยินยอมถึงแก่ชีวิตไปแล้วนะครับผมที่ฐานแรกนี่เป็นอะไรครับเดินขึ้นบันไดเฉยฐานแรกเดินขึ้นบันไดเจ้าต้องเจอสถานอมหิตการเดินขึ้นบันไดมันจะหนักเกินไปไหมเนี่ยพี่เท่าไหร่นะไม่ได้เหนื่อยผมไหมอุ้ยพี่สนุกแย่เลยฐานเนี้ยอย่าบอกนะว่าถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหกูตื่นเต้นจะตายต้องสอนอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเล่นเกมอ่ะพวกพี่ต้องทำจำชื่ออุปกรณ์ด้วยนะครับครับตัวแรกตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้บ้องนี่เจ๋อไม่ใช่ครับใช่ใช่นี่คาราบิเนอร์ครับคาราบิเนอร์นี่ชื่อมันใช่ไหมครับใช่ครับชื่อมันไรที่ผมเอาห้อยกุญแจรถก็คาราบิเนอร์คาราบิเนอร์เหมือนกันใช่อ๋อเพิ่งรู้ครั้งแรกเนี่ยเออมันรู้ชื่อมันผมก็มีพี่ผมก็มีผมใส่นี่อยากจะเล่าตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าฮุกนะครับฮุกสองตัวนี้นะครับวิธีใช้เนี่ยใช้ยังไงง่ายๆเลยนะครับให้สังเกตใต้เซฟมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้สีแดงเห็นไหมครับเวลาที่เราขึ้นบนเกมถ้าเราไปเจอสัญลักษณ์สีแดงอย่างเนี้ยแสดงว่าเราใช้กับสองตัวนี้ครับก็เจอสีแดงปุ๊บตัวคาร์บินเนอร์ไปล็อกก่อนเลยนะครับจากนั้นตัวฮุกนะครับมันจะมีห่วงเราห่วงนี้นะฮะซอเข้าตรงปลายสลิงครับตรงนี้แล้วพยายามทำช่องนะครับให้มันตรงแผ่นเหล็กมันจะเข้าง่ายเลยแค่นี้แล้วทีเนี้ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันจะถอดออกไม่ได้เห็นไหมครับเซฟล็อกตายตัวเนาะทีนี้เดินมา3ทางถ้ามันติดปุ๊บนะครับคาร์บิเนอร์ถอดออกก่อนล็อกสีแดง3ทางจะมีลูกศรบอกครับทําช่องนี้นะฮะให้ตรงลูกศรสไลด์ผ่านเลยเท่พี่แม่งเก่งว่ะไอ้สัตว์พี่ก็เขินได้ไอ้เหี้ยเราสไลด์มาเนี่ยให้เอียงนิดนึงครับสไลด์ลงนั่นแน่โอ้ยมีหลอกล็อกออกแล้วก็หมุนช่องนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาครับเฮ้ยสไลด์ขึ้นงงแน่ๆอันเนี้ยลองดูไม่ได้อยู่เนี่ย10นาทีแน่เลยยากอันนี้ยากอันเดียวกันเลยหักลงกันเหมือนกันความช่องลงตรงปึ๊บปั๊บนี่อันสุดท้ายจบเกมครับกดออกยาวหน่อยยาวหน่อยหายช่องขึ้นนะฮะให้ถึงน็อตตัวสุดท้ายเนาะปึ๊บไปเลยงงลองครับเอาดิทุกคนเลยระวังกันเลยระวังกันเลยขนาดตัวในทีมนะครับอันแรกก็ผิดแล้วอันแรกก็ผิดแล้วนู้นไปอันนู้นก่อนอะไรอันนี้ก่อนแรกอ๋ออันนี้เหรออันนี้เข้าไปห่วงแล้วงัดขึ้นเดินเข้ามาเดินเข้ามาเก่งจังเก่งจังเก่งจังเลยเก่งจังเลย
บีเทิร์นไม่ต้องร้องลูกไม่ร้องลูกร้องยังไงออกติดสีแดงปั๊บเลี้ยวไงเลี้ยวไงเอาแล้วมึงอันนี้ยากแล้วล่ะปลดไปปลดไปปลดไปอยู่นู้นเอาลงล่างก่อนลงล่างก่อนลงล่างก่อนลงล่างเออหมุน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 ไงหมุนไงหมุนหมุนหรือไปแบงค์นึงไม่มึงหมุนตามเข็มที่มึงไปยังไงล่ะเนี่ยมึงเนี่ยมึงไปยังไงเนี่ยบอลหมุนทางนี้บอลหมุนทางนี้แล้วบอลก็พาขึ้นไปโอเคครับผมพี่เขาจะสอนทำอุปกรณ์นะครับอู๊ดก็จะมาอุปกรณ์อุปกรณ์เล่นอะไรวะเล่นอะไรวะอันนี้วะพอดีป้องเลยเกิดไอ้ที่อ่ะมึงก็มาเห็นอีกนะอันนี้ผมต้องใช้ไอ้ตรงไหนรอดครับต้องไม่รอดใช้นี่เช็คอ๋อเช็คว่ามันหนาหรือเปล่าใช้คาร์บอนเนอร์วัดนะครับวัดก่อนว่ามันตันไหมใช่ถ้าเกิดเสียงทุ้มๆเนี่ยอาจจะมีหนอนอยู่ข้างในใช่เราต้องเอาข้างในกรงกรวงใช่ยังไม่ทันเล่นตื่นเต้นกันแล้วเหรอมีอะไรมีอุปกรณ์ตัวนึงอยู่ที่เอวตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าลอกนะครับลอกได้ครับผมวิธีเปิดสไลด์ลงแล้วกดเข้าฮะสไลด์ตัวสีทองนี่ลงฮะแล้วกดเข้าไปผมจะบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้เกมซิปไลน์เท่านั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นเกมซิปไลน์นะง่ายๆเลยมันจะมีสติ๊กเกอร์ถ้าเจอสีน้ำเงินก้าวตัวนี้ออกมาใช้โอเคครับผมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องออกมาเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไปทำให้ดูก่อนรอบนึงนะฮะใช่ครับเวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราจะมาเจอสติ๊กเกอร์สีแดงเนาะเหมือนเดิมเลยครับตัวคัมเนอร์ไปล็อกก่อนนะฮะจากนั้นสอดตรงฮุกเข้าไปเลยแล้วเราก็เหยียบเหมือนเดิมเลยติดปุ๊บคัมเนอร์ล็อกสีแดงครับก็เหมือนกันเนาะผ่านไปก่อนนิดนึงนะฮะแล้วตัวเราเดินอ้อมไปฝั่งนู้นเลยโอ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าเก่งนะทีนี้เกมซิปไลน์เห็นไหมมีสีแดง2อันครับอุปกรณ์2ตัวนี้นะฮะคือกับคาร์บอนเนอร์ครับเอามาแล้วก็แยกกันสองตัวนี้จะอยู่หน้าหรือหลังก็ได้ค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวล็อกตัวนี้ต้องอยู่ตรงกลางตรงกลางล็อกฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันอ๋อไม่มีหน้าหลังนะครับใช่ไม่มีหน้าหลังให้เรายกสองตัวนี้นะฮะไว้บนบาร์ล็อกก็ห้ามเกมซิปไลน์เลยนะครับเวลาเราไปเนี่ยจะไปได้ทีละคนเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนตัวไปเร็วๆห้ามเอามือไปจับสลิงเหมือนกันวิธีถูกต้องนะครับหนึ่งชุดฮะหนึ่งมือครับจับเชือกครับอีกหนึ่งมือจับบนล็อกมือที่จับบนล็อกเนี่ยจับเพื่ออะไรนะครับจับเพื่อให้เราเอาไว้คอนโทรลตัวเองครับตัวละหมุนมือนี่สำคัญนะถ้าเราไม่จับเนี่ยตัวละหมุนแน่นอนโอเคครับมือสำคัญที่ผมรู้ถ้าไม่มีร้อยขอโทษครับแล้วก็วิธีเบรกนะครับง่ายๆเลยใช้เท้านะครับพยันตัวแผ่นยางสีดำๆที่อยู่ข้างหน้าเวลาเราไปเราไม่ต้องกระโดดนะครับให้เรายกขาแค่นี้พอตามไปเลยคนอื่นเว้ยเดินตัวอื่นละเดินเดินเขาดูรีบสอนเหมือนจะปล่อยทิ้งแล้วอ่ะฐานเมื่อกี้คือเฮ้ยบุกไปแล้วครึ่งชั่วโมงแต่ฐานเนี้ยอีก40นาทีใช่ไอ้เหี้ยเอ้ยทั้งวันน่ะกูบอกเลยมี2ทุ่มมาเสร็จอ่ะกว่าจะเสร็จไอ้เหี้ยถ้ามึงไป2ทุ่มเสร็จมึงไม่หลงป่ากันเลยวะไอ้เหี้ยมึงจะมองเห็นตอนย้ายดิไม่ได้ไอ้สัตว์เค้ามีแบบโหดๆวะเอาแบบสลิงเนี่ยข้างล่างอยู่ตรงนี้แหละแต่ข้างบนอยู่บนภูเขาเฮ้ยก่อนอื่นน่ะเอาคาลิเบอร์ออกก่อนอันนี้ไม่ใช่คาลิเบอร์อันนั้นหอมอันนี้อะไรคาลิบวมคาลิบวมคาลิบวมนี่คือการซ้อมนะครับรอดไปเลยจะรอดไหมเนี่ยว่าไม่รอดแล้วแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องหันมาดูกูก็ได้ฟังแต่เสียงก็พออ่านั่นแหละสาวสาวสาวไปสาวไปเอาคาลิเบอร์เกี่ยวนั่นแหละพุ่งไปเลยลูกพุ่งระยะไปซะเหมือนฝึกไก่ชนไงไม่รู้จับเชือกเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วแรงนะนี่จับได้อยากมีคนคุยด้วยเลยใช้ขาตั้งชูไปกูมาโอเค
อเคนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับเป็นการเริ่มเล่นแล้วนะครับฐานแรกก็เป็นนี่เลยตากล้องคนแรกจะไปรอฝั่งนู้นก่อนนะครับด่านนี้มีชื่อครับด่านนี้มีชื่อว่าบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์บันไดสวรรค์นี่เหมือนหมูสวรรค์เลยครับคล้ายๆครับหวานๆให้กูชอบคนนี้ว่ะเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปเอาจริงใช่ไหมเฮ้ยกูสบายมันสัตว์เลยเยอะมันตื่นเต้นว่ะมันสูงเหมือนกันนุ้ยสูงพี่ไปล็อกอะไรเลยเหรอพี่มาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยพี่ไปหลังพี่นั่นคือลมพี่ไปจะแปลงไหมเนี่ยจะไปจะแปลงไหมเนี่ยจะไปเดินเซนอ่ะพี่อันตรายพี่แต่ข้างหลังคือเสื้อชูชีพใช่ไหมโอเคเป็นชูชีพเล่นน้ำอ่ะไม่ใช่ชีพล่มเฮียโวยเฮียเฮ้ยไม่ขาสั้นมาขาสั้นมาขาสั้นเหรอขาสั้นตอนไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวอะไรหรอกนอกจากเมียเออคือคนกลัวเมียเกรงใจเกรงใจโอเคเกรงใจด่านนี้นะครับด่านนี้จะเป็นด่านที่ต้องใช้ตัวลอกกันนะครับต้องใช้ตัวลอกแล้วพบกับความมันนะครับผมโหมันสูงทุกคนมันสูงมากเลยเฮ้ยมันสูงจริงสูงสูงอันนี้ของนี่ของโอเคสไลด์ด่านแรกไปเลยตามไปตามมานะไปเลย1 2 3วู โคตรเจ๋งลูกค้าครับรอแป๊บนึงครับมาส่งอ่ะโอ้พี่เดี๋ยวสั่งส้มตำตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวพี่มาส่งช้าเหลือเกินมาแล้วพี่มาแล้วพี่ผมมาแล้วโอเคครับเท่าไหร่ครับเนี่ยส้มตำเซ็งแล้วพี่60ครับโอเค60โอ้โหมือ60บาทมันส่งขนาดนี้เลยช่วงนี้มันหากินลำบากพี่มันต้องงี้แหละมันให้ทำไงได้อะเออจับเชือกครับจับเชือก3เส้นนั่งลงไปเลยพี่อย่ามาเกรงไว้เดี๋ยวๆๆให้เขาออกก่อนพร้อมนะฮะ1 2 3ปล่อยฮะโอ้ยชีวิตกูไม่ต้องมาอยู่กี้ก็ได้ด้วยอุ้ยไอ้เหี้ยโอเคเอาไปก่อนนะบาวเวอร์เดอัลฟาบาวเวอร์เดอัลฟากำลังเดินทางบุก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 ไอ้ที่แม่งมันเหมือนเป็นอาหารเหมือนเป็นอาหารเลยอ่ะเฮ้ยไปแล้วนะยกขายกขายไปแล้วเฮ้ยสบายเฮ้ยสบายเฮ้ยมึงดูไอ้อุ้ยไอ้อุ้ยจะตายสมมติสินี่เป็นตะข่ายไอ้อุ้ยไปยืนเนี้ยตายแน่อุ้ยเหมือนแม่งเลยว่าชอบอ่ะกูแม่งสูงมากมึงเชื่อไหมว่าพ่อแม่ลอยมาตลอดทุกเวลาในพี่เขาบอกว่าใช้อันนี้แค่ครั้งเดียวใช้มาสามอันแล้วเนี่ยโอ้ยดูไดน้ำลายแตกเลยน้ำลายแตกเลยไอ้เหี้ยสนุกพวกมึงเนาะเดี๋ยวหอยผมหน่อยผมไม่กล้ามองมันเลยตรงไหนที่ไม่เหยียบตะข่ายไปเหยียบตะข่ายเฮ้ยระวังตะข่ายเป็นรูเมื่อกี้กูเหยียบลงไปแล้วมาเหยียบไม่เอาไม่ได้ไม่เอามึงจะมายังไงไปไงจับนี่จับจังได้ไหมเฮ้ยมึงอย่าจับผมนี่จับมันไปไม่ได้โอเคอันนี้พี่ยังเหลืออีกระยะทางเท่าไหร่ครับโอ้อีกอันนี้พี่จะผ่านมา5ฐานพี่ มีทั้งหมดเท่ากี่ฐาน40ครับผมพี่อุ้ดเหลืออีก35พี่อุ้ดไม่มีความสูงแล้วพี่เนาะ อะไรก็ได้พี่ไม่ใช่ความสูงอะผมสู้ขาดใจดิ พี่อุ้ดสนุกไหมทรมานกูขอติดคุกดีกว่าดูอย่างเงี้ยจริงๆไปเลยไปเลยโอ้
ไหนฮะต่อไปตาบิ๊กอีซี่ฮะเราแบบว่าถนัดอยู่แล้วเรื่องแบบพวกนี้พัฒนาฝีมือเรื่องด้านนี้มาด้วยการไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็ไม่ค่อยกลัวแล้วอยู่ดีก็ไม่กลัวแล้วขี้เกียจกลัวแล้วเหนื่อยมันกลัวอีกเยอะเลยโอเคเดี๋ยวดิวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนแล้วนะเพราะว่าใช้ GoPro แบบถือไม้พร้อมมาเลยมาเลยเฮ้ยเอาเลยมันเก่งจัดเลยเก่งแบบสุดๆอ่ะพี่แป๊บนึงนะรักธรรมชาติขึ้นมาทันทีเหมือนว่าวเลยอีเมนูนี้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวให้คุณจัดการอันนี้ก่อนเยอะดีกว่านี่เดี๋ยวคนบดมันหูยสูงจริงดิโอ้ยมือไปมือเดียวได้ใช่ไหมไม่ว้าวเว้ยเอากล้องเอากล้องไปเอากล้องไปไอ้เบกไอ้เบกไอ้เบกกูไม่จับกูไอ้ที่ผ่านแล้วเกี่ยวสาวที่เราเรียนไว้ที่เราเรียนมาสาวมาเกี่ยวสาวสาวใช่ไหมสาวไอ้ไม่ใช่เหี้ยคนละสาวกันสาวเอาสาวเอาโอ้โหไอ้เหี้ยอีกไกลเลยมาอันนี้แบบว่าชิวชิวแบบเดินเดินโยกเก่งหน่อยนะโยกเก่งเลยไม่หน่อยอันนี้ไม่หน่อยเลยโยกเก่งหน่อยนะโยกเก่งหน่อยนะอันนี้เดินไปเฉยเลยเหรอเฉยๆนี่แหละจะทำอะไรล่ะเดินชิวๆแหละไอ้โอ๊ตอย่างน้อยแต่กูก็สามัคคีกันสองคนนั้นมันอยู่ด้วยกันน่ะไม่มีใครทำอะไรพวกกูสองคนได้หรอกแล้วกลัวๆอยู่ด้วยกันน่ะเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้เหี้ยนี่ตายเลยตายกูตายแล้วเนี่ยมองล่างไว้มองข้างล่างไว้มองข้างบนมองข้างบนไว้ข้างไว้อย่ามองข้างล่างมองข้างล่างไว้ข้างไว้มองข้างล่างข้างไว้อย่าโยกไอ้บอลไอ้เหี้ยแบนไอ้บอลไอ้เหี้ยแบนโอ้ยเหี้ยเอ้ยแม่เล่นถึงผู้ประกาศลีมองข้างหน้าไว้มองข้างหน้าไว้แม่งโยกจับเลยระวังก่อนอย่าลงนะโอ้ยโอ้ยมันจับเชือกบนนี่ไอ้อุ้นหน้ามึงไม่รู้มึงยิ้มหรืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวอุ้นยืนไม่ได้นุ้ยเฮ้ยบอลเดินไม่เท่ๆเลยดิเท่ไงวะเท่ๆไงสง่าสง่าหน่อยจะต้องเดินอย่างนี้แล้วมั้งวิธีไม้พลิกขึ้นมาทำไมเนี่ยเผ็ดเลยดิเผ็ดดิไม่ต้องใส่เลยเพิ่มเลยมาฮะมาฮะอันนี้คือชื่อว่าด่านว่าลอลิงไต่ลาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะจิ๋วเฮ้ยอันนี้ไปด้วยกันได้บิ๊กเราด้วยไปด้วยมาอันนี้ยากยากนิดนึงอันนี้ยากนิดนึงเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บเลี้ยวลงปั๊บหมุนกลับด้านเอาขึ้นให้ตรงรูแล้วก็เลี้ยวปึ๊บปึ๊บสว่างแน่สวยงามพี่เป๊ะพี่ค้างอ๋อเหยียบไปทางโอเคมุดไปทางใต้ครับอันนี้นะครับอ๋อต้องหันไปทางนู้นเหรออ่าฮะเออว่ะกล้วยแปลกๆนะกลัวเขาจะเล่นอะไรเราแน่เลยวะใช่เหรอวะไม่กูก็ไปตามอย่างนี้นี่วะบ้าวะนั่นไงกูว่าแล้วกูมีสิทธิ์เราต้องโหยโหว่ะบ้าไปไหนพี่พี่โหยโหผมไปไม่ได้นะโหยโหผมไม่ได้ไม่ไหวไอ้ยังไม่อยู่ดีมากักไว้เลยอ่ะรีบรีบมาได้ไม่พี่บ้าเปล่าขึ้นมาให้ผมทำอะไรเนี่ยแล้วนี่เป็นอะไรหนาเนี่ยยุ่งเลยพี่อันนี้เป็นอะไรเคยยุ่งเลยพี่ป่ะเป็นอะไรหนาโอ้โหแล้วเชือกเส้นโอ้โหอย่างบางเลยเย็บกระดุมติดป่ะไม่รู้นะกลัวเนี่ยเราเนี่ยมีปัญหาที่สุดแล้วแหละผมโทรแจ้งตำรวจให้กูด้วยหน้าตาเราไม่ควรมีปัญหาไอ้เหี้ยจริงแล้วกูจะอยู่ที่นี่แล้วนั่งข้าขาไปให้ขาเลยบ้าเนี่ยเออผมก็ทำไม่ได้พี่อย่างเงี้ยเฮ้ยจริงดิผมต้องไปพุ่งไปอุ้มไปเลยอ่ะเออไปเลยเหรอเฮียไปที่จามสวรรค์กล้าวะกล้าต้องกล้ากล้าอันกูโดดแล้วบูมต้องโดดด้วยนะไม่ใครใครขอคนเดียวขอคนเดียวพอหนึ่งสองสามไปวิ่งสามไปวิ่งสามไปวิ่งเย้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยวันนี้โอ้ยวันนี้โอ้ยวันนี้วันนี้เพื่อนโอ้ยสุดยอดเลยไอ้ยังกูโคตรชอบเลยโคตรชอบเลยพี่เลยมันชอบพี่ทำยังไงพี่ปัญญาอ่อนคือปัญญาอ่อนมันสมองไปหมดแล้วเออเยี่ยสมองไม่ดีอามอ่ะเอ้ยโอ้ยสุดยอดอันนี้คือความลับใช่ไหมอันนี้ความลับความลับเลยใช่ไหมแล้วสมมติใครที่เขาเพิ่งมาอะไรเงี้ยพี่จะแนะนำเขาไหมแนะนำครับผมว่านี่เป็นไฮไลท์ที่โดนซ่อนอยู่สุดยอด
มีหน้าหลักเขาให้มึงเลี้ยวอันแรกเลยเอาบอลตาไปว้าวต้องระวังหลังเลยไม่สนุกอ่ะไม่สนุกอ่ะต้องเลยว่าไปสนุกนะสนุกอ่ะเออระวังไข่โพไข่โพนี่ไงตะข่ายเนี่ยอ๋อมีตะข่ายเออแล้วดูหมวกเข้าไปเออแล้วไอ้หมวกมันห้อยอย่างนั้นโอ๊ยรอก่อนรู้เลยนั่นกันเฮ้ยตะบอลเขาเก่งอ่ะมันเหมือนโดดไปที่จำเลยไอ้เหี้ยแต่มันแวบเดียวใช่แวบเดียวไอ้เดี่ยวกล้องพร้อมมากล้องพร้อมใจพร้อมเราทำได้นี่ไงดูหน้ามันดิหน้ามึงยิ่งไม่ไหวไอ้เหี้ยหนึ่งสองสามปล่อยมือปล่อยมือนอนเลยนอนเลยกินนาลีแมงปองร้านอยู่ไหนวะชุดเฮ้ยอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยมวยหมดเลยกูหมุนมวยหมดเลยลืมจัดมันที่เขาบอกตอนแรกไอ้พี่ไอ้หม้อแปลงข้างหน้าที่ระเบิดอ่ะเดี๋ยวผมไปเช็คแป๊บนึงโชว์เจ้ามั้งนะเนี่ยนี่กำลังไปครับพี่โอ้มันอยู่บนดอยมันลำบากนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมู่บ้านนะไม่อยู่แล้วหมู่บ้านนี้ไม่ชอบเลยอยู่พี่เดี๋ยวกำลังไปพี่มาไอ้คุยเลยไม่อย่าคุยนะไอ้พี่ผมมาเช็คแล้วพี่ได้พี่นี่เลยนี่เหรอฮะใช่ๆดูรูปๆเนี่ยมีใครมาวาดเล่นเนี่ยแป๊บนึงนะพี่ลืมอุปกรณ์เฮ้ยไอ้เดี๋ยวอุปกรณ์ลืมอุปกรณ์ว่ะเครื่องมือโอ้ยพูดเก่งเหลือเกินคนเนี้ยมาแล้วระวังขาสายไฟมีอยู่2เมตรเองนี่ไม่มี2เมตรอ่ะหายไปไหนอีก3เมตรอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนนะพี่เดี๋ยวกลับไปดูไม่อยู่ที่ไอ้นี่2เมตรนะมันเอาไปตั้งแต่เช้าแล้วเออ2เมตรเลยแต่ว่าดูดไปแล้วดูดไปแล้ว2เมตรดูดไปแล้ว2เมตรพี่บ่าวดูดสายไฟแต่ด่านนี้เขาบอกว่ามีติดป้ายเขียนไว้ต้องวิ่งไปโอ้โหอะไรนะเฮ้ยกูนี่โคตรนินจากูบอกเลยต่อไปตาบิ๊กนะฮะหุยชิวโอ้ยเหมือนเกิดมาเพื่ออยู่บนนี้เออสนุกเว้ยไอ้เหี้ยนี่มันดิฟนี่ว่ะดิฟไทยดิฟไทยว่ะไอ้บุ๊กอ๋อมันไหลไปไม่ต้องไปดันลงอ่ะไอ้เหี้ยได้ป่ะรู้ว่ามันต้องปั่นไปดิฟไทยเขามีให้เล่นไปแล้วดิฟไทยวู้ยด่างแรกก็โอเคมันนะพี่ฮะมันไหมก็คล้ายๆแบบว่าไปหยอด10บาทบนฟิวเจอร์อ่ะพี่เนี่ยพาพีเทิร์นมาเล่นพี่ลูกกูคงเพลิดเพลินสนุกมากเลยนะไปแล้วไประวังนี่หลบระวังจ้าไอ้พี่ก็ทำหลายชีพเหลือเกินไปเอาตอนนี้ไปด้วยดิไปรอฝั่งนู้นนะครับทุกคนบอกเลยกูอยู่ที่ได้จนยาวอ่ะกูสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ได้เลยอ่ะแบบไม่ต้องไปไหนแล้วอ่ะฟิวจักเขด่านนี้ความยากตอนเท่าไหร่พี่ไม่ยากเลยไม่เอาแล้วลงได้ไหมเนี่ยลงไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าขึ้นมาแล้วไม่มีทางออกได้ถ้าจะออกคือต้องถอยออกกันหมดอ่ะใช่เฮ้ยเด็กมันเล่นกันหมดเลยวะใช่เล่นทุกคนเลยพี่มีแต่เราเนี่ยไม่เล่นเฮ้ยเราเล่นอยู่บอลเล่นแล้วไงสามคนเฮ้ยอย่าให้กูลงไปได้นะมึงเดี๋ยวมาเลยจะจับมึงกดน้ำไปเด็กแล้วโอเคพี่มึงจะไปเลยทำไมล่ะไม่มีมือจับลอยให้ลอยให้ลอยลงสู่ทะเลให้หาย
ยาวเลยโอ้ยเหี้ยเอ้ยสะบอนยายาสะบอนยาเหี้ยสะบอนไอ้ลงไม่ได้กูจะจับพวกมึงกดน้ำนี้เขาไม่เปียกน้ำกันไปนะโว้โอเคเอ้ยแรงจริงแรงจริงเอาขาล็อกไว้โอ้ย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 เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนนิ้วมันจะล็อกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปกี่เลยอ่ะโถไอ้เหี้ยเฮ้ยมันมีให้กูลงมั้ยน่ะมีแล้วไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวเดี๋ยวมายืนหน่อยยืนโอ้ย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 อุ้ยไม้มือระวังโดนกระแทกหน้าแข้งเมื่อกี้ไปเด้ออันนี้เขาเซียนอยู่แล้วโดนชิงช้าไปแล้วไปแล้วมาแล้วอย่างกับเซิร์ฟบอร์ดอย่างกับเล่นเซิร์ฟบอร์ดอุ้ยอันนี้ใช้สมาธิเลยว่ะอุ้ยอันนี้ใช้สมาธิอันนี้สมาธิเลยเฮ้ยทุกคนนี่ใช้สมาธิว้าวอันนี้ใช้แรงเยอะจริงพี่จริงกูเหนื่อยเลยเหนื่อยนะเฮ้ยสุดแล้วสุดแล้วสุดทางแล้วเดี๋ยวไปถึงนู่นปุ๊บแล้วก็ไหลไปที่พักเลยแล้วก็ไปเข้าเตียงนอนเลยไหลแบบถึงนอนเลยโอเคด่านสุดท้ายแล้วเย้นี่ครับทุกคนเอาท้ายฝั่งนู้นครับนี่ครับไปถึงนู่นแล้วก็พุ่งข้ามทะเลไปเลยนะครับเฮ้ยตัวมันจะคลอดลูกตัวมันน่าจะคลอดลูกมาโอเคนะครับผมนี่คือด่านสุดท้ายนะครับเราต้องสลิงไปนู่นก็คือไปถึงจุดเริ่มต้นของเรานะครับผมไปสุดท้ายแล้วเว้ยยูเบียโอเคนี่จะลงน้ำนะครับทุกคนหนึ่งสองสามโอ้ยนี่มันนี่มันมากโอ้ยนี่มันจัดโอเคจบแบบสวยงามเอออันนี้จบสวยสวยลมเย็นด้วยคุณนึกว่าคุณเป็นนกแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับมาเลยไปแล้วนะแข็งทุกคนทำอะไรได้ตักน้ำสาดแม่งเลยเป็นน้ำอ่ะแล้วน้ำไหนนี่ไงก็ตักน้ำคลองนี่มีน้ำคลองนี่เฮ้ยแต่มีน้ำตรงนี้อยู่ไม่ตักนี้ก็ง่ายกว่าโอ้โหดูพระเจ้าไปแล้วโอ้ยน้ำเยอะเลยสามถึงโอเคมาเลยอุ้นร้อนเปล่าอันนี้ดีป่ะเฮ้ยยอดไปเลยระวังเอาดึงจับมือจับสามไอ้เหี้ยไปสัตว์ตกใจนี่เหรออ้าจับสลิงสามอ่ะตอนนี้เราไม่ได้ครับโอ้ยสามมาจับขอชื่นสดชื่นจริงไปมือเอามือกางแขนสองมือเต็มขาอ่ะล้อชนพี่แบกน้ำอ่ะกระจายอ่ะหลายๆคนรักอ่ะยิ้มให้กันนะว่าพี่หมายจะแค่แต่ฉันไม่ได้โง่ถ้าโง่ตัวนี้ดีกว่าโง่แล้วทุกคนนี่ก็จบไปแล้วกับฐานทั้งหมดไม่รู้กี่ฐานต่อกี่ฐานฐานทัพอากาศฐาน
สมองทั้งหมดไปมันแล้วไอ้เหี้ยมือสมองไปทางไหนหรือเปล่าไปดูก่อนจิ๊งเฮ้ยอุ๊ดเราชิวเว้ยไม่เคยกลัวอะไรหรอกเฮ้ยอันนี้คือว่าผ่านก้าวข้ามความกลัวเองมาได้ก็ไม่กลัวตั้งแต่แรกแล้วมึงเอาที่มึงพูดเออก็จริงๆไม่กลัวเลยการแสดงกูทั้งนั้นเราถามแม่ตั้งแต่ด่านแรกไอ้เหี้ยชีวิตกูไม่ต้องมาอยู่กินก็ได้ด้วยกูจะบอกให้นะในคลิปนะมึงก็ไปไหนใหญ่อยู่ข้างหลังได้เห็นมึงไหมเนี่ยเฮ้ยแต่กูบอกเลยนะว่ากูสงสารเข้าใจเขาอกเข้าใจองค์การไฟฟ้าเลยทำไมเวลาไฟดับอ่ะกูปีนะกูปล่อยเขาเลยอ่ะเออมึงดับไปเลยกูรอได้แล้วกูเมื่อกูเห็นเนี่ยเขาขึ้นสอนนี้เขาก็ล่าไปไหนพูดโหดยังไงโหดต่อไปอ่ะมึงบ้าเนี่ยไม่มีทางไอ้เหี้ยเฮ้ยส่วนตัวแล้วชอบฐานไหนมากที่สุดอันชอบฐานดิ่งสุดท้ายอ๋อกูชอบอันสุดท้ายเนี่ยกูชอบอันสุดท้ายนะถ้าคนกลัวชอบอันสุดท้ายกูชอบอันแรกอ่ะอันตรงเนี้ยที่ซ้อมอ่ะอาจจะมันโหมดฝึกซ้อมไอ้เหี้ยเหี้ยไม่เกี่ยวอะไรเลยคนกลุ่มฟังดูหนังแล้วทิ้งกันไปอยู่หลังก่อนจบคลิปผมจะต้องขอย้ำครั้งนึงกับแพ็กเกจคุ้มๆกับซิมฟินโมบายกับแพ็กเกจที่มีชื่อว่าฟินอัลต้าเน็ตแม็กสปีด100กิกะไบต์สลับใช้เน็ตที่ให้ใช้ไม่อั้นเร็ว10เมกะบิตเปอร์เซกได้เองไม่อั้นไม่ต้องรอแม็กสปีดหมดก่อนด้วยและโทรฟรีทุกเครือข่าย600นาทีและอย่างที่บอกไปนะผมพิเศษมากๆสำหรับพวกเราสำหรับทุกคนด้วยสำหรับช่องเราด้วยเพราะว่ามันพิเศษสำหรับช่องเราแค่ใช้โค้ดโอฮาน่าก็ได้รับส่วนลดเพิ่ม 15% ในรอบบินแรกนะใช้ได้กับทุกแพ็กเกจเลยถ้าเกิดคุณอยากใช้กับแพ็กเกจที่เราแนะนำไปนะครับผมเหลือแค่280ในรอบบินแรกถูกกว่าเติมเงินอีกเฉลี่ยเดือนนึงนะตกวันละไม่ถึง11บาทจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเติมไปเติมมารวมๆกันแล้วอ่ะแพงกว่าอีกใช่ไหมล่ะทุกคนใช่แล้วบอกกันแหละไอ้เกียร์คุณน่าเชื่อมันนานแล้วอีกว่าไม่ซื้อเราเปลี่ยนได้แล้วอุรันไงซื้อแรกอ่ะแล้วยังไม่หมดนะครับแถมนะไม่ติดสัญญาด้วยอยากลองก็ลองได้เลยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยส่งฟรีด้วยลองแล้วถ้าไม่ชอบก็ยกเลิกไปเถอะง่ายง่ายแล้วเขาเอาใจคนชอบดูดวงได้อย่างพอชอบดูดวงเอาใจสายมูใช่เพราะว่ามีเบอร์มงคลให้เลือกเยอะมากมีเพิ่มมาตลอดและสำคัญนะไม่เสียค่าเบอร์ด้วยนะเมิงนี่เป็นอีกที่ยังเจ๋งอ่ะเฮ้ยแล้วกูซื้อได้ที่ไหนวะซื้อได้ที่เว็บไซต์ finmobile.io มันไม่มีช็อปแต่สามารถทักหาแชทซัพพอร์ตได้ในเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเฮ้ยเป็นคนตอบจริงๆด้วยไม่ใช่แบบว่าแชทบอทอ่ะไม่ใช่ข้อความอัตโนมัติเลยถูกต้องคอลเซ็นเตอร์เขาก็มีนะเว้ยโทรหาได้เลยทุกวันตั้งแต่9โมงเช้ายัน18โมงเย็น6 โมงเย็น18โมงเย็นเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์อยู่ครับผม02-202-8585ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อได้ที่เว็บไซต์ finmobile.io อย่าลืมแอดไลน์แอดไปนะเพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆแอดไปเลยผมแอด finmobile th คุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดต้องฟินโมบายเลยค่ะที่เราแฟมเมอร์นะด่าใครไม่รู้โอ้กูเห็นแล้วแป๊บเออต้องเหลือมันไวไงไม่ทันได้มองยืนสายอยู่ไงกูไม่มีเวลาได้มองอะไรเลยโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมกับคลิปบ้าเต้นในวันนี้สนุกสนานกันไปนะผมใครอยากมามาได้ใกล้ๆเองกันได้บุรีคนน้อยด้วยเรามากันไม่มีเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดด้วยแล้วก็ทุกอย่างทุกคนก็ครบรถกันหมดเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าชอบคลิปอย่างนี้ผมกดไลค์กดแชร์กับให้โอหน้าด้วยนะครับผมติดตามมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะครับตอนนี้โอหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟินโมบายฟินเราก็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 ฟินฟินฟินโมบายตุ๊กแกบอกให้นะในป่าแมงมุมหางง่ายกว่าตุ๊กแกไหมสัตว์แล้วจริงไหมตุ๊กแกแค่นี้ไงหลับไม่นอนหรอกเนี่ยนะกูแค่ไดเสาใส่มึงเองนะเฮ้ยใครกบหมูใครแหวกเป็นไงบ้างกิจการในมิวสิกอะก็ไม่ค่อยดีทำไมวะคู่แข่งอะดิใครวะใครวะใครใคร and the band music โอ้ยฟ้าแรงเลยเนี่ยไม่เอ่ยเลยนะเมื่อกี้เนี่ยว่าหายไปนานแล้วดาววงเนี่ยหัวมันคุ้นไวกูยังไม่เอ่ยเลยนะไอ้สัตว์มึงคิดว่าเขาจะมาเสิร์ฟทีเดียวหรือว่ามาเสิร์ฟทีละจานทีเดียวทีเดียวเท่ากับ3 3+1=4
็นสีเหี้ยอะไรวะเนี่ยสัตว์คนประมวลมุกไปเนี่ยมุกเต็มหัวให้หมดเต็มยังมั่วตัวใช่ไหมไอ้เหี้ยกูรูปหน้ากูไปมีแต่กากเกิกเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเต็มหน้าเต็มตาหมดไว้เมื่อกี้ไปเล่นไม้ไงไปเล่นไม้